สวัสดีครับคุณผู้ชมครับศรีสะเกษชาแนลนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวขายเครื่องเล่นวิดีโอเทป VSS นะครับยี่ห้อโซนิกนะครับยี่ห้อพานาโซนิกนะครับสำหรับพานาโซนิก VSS Player ตัวนี้นะครับเป็นรุ่น NVV แล้วก็ HV 60นะครับคุณผู้ชมครับมาดูชื่อรุ่นนะครับนี่ครับนี่คือเครื่องเล่น VSS พานาโซนิกนะครับเป็นพานาโซนิกVSS Player NVHV 60นะครับเป็นระบบ Hi-Fi Stereo 6หัวอ่านนะครับหรือว่า Hi-Fi Stereo 6 Head Super LP นะครับก็คือ Super Long Play นั่นเองนะครับในส่วนของตรงนี้นะครับสามารถที่จะเปิดออกมาได้นะครับเปิดออกมาดูเขาเรียกอะไรครับมันจะมีตรงนี้นะครับเป็นช่องต่อ AV ให้นะครับตรงนี้ซ่อนอยู่ตรงนี้ช่องต่อ AVกรณีที่เราจะต่อสายสัญญาณออกก็ใช้ตรงนี้ได้นะครับคุณผู้ชมนี่คือเครื่องเล่นวิดีโอเทป VSS นะครับ Panasonic NVHV 60นะครับระบบ Hi-Fi Stereo นะครับตัวนี้เป็น Super Long Play นะครับแล้วก็เป็น Super Drive นะครับคุณผู้ชม Super Drive เนี่ยครับ Super Long Play นะครับ Jazz เป็นรุ่นที่รองรับ Jazz Navigator นะครับก็คือการกรอแบบไวนะครับผู้ชมครับนี่มีปุ่มเรคคอร์ดนะครับแล้วก็ Jazz Rewilder นะครับก็คือกรอถอยหลังอย่างไวนั่นเองนะครับปุ่มนี้นะครับก็คือเรากรอมันจะปื๊ดแป๊บเดียวแล้วก็สุดเลยนะครับตรงนี้ก็เป็นกรอธรรมดากรอถอยหลังธรรมดาแล้วก็กรอเดินหน้านะครับแต่ตัวนี้เป็นซุปเปอร์เจ็ตเลยนะครับก็คือกรอถอยหลังอย่างไวนะครับนี่ปุ่มสต็อปนี่ปุ่มเพลย์นะครับคุณผู้ชมครับตัวนี้เป็นรุ่นมัลติซิสเต็มด้วยนะครับเล่นได้ทั้งระบบ PAL แล้วก็ Mesh Cam แล้วก็ NTSC นะครับเป็น NTSC Recording and Playback ได้ด้วยนะครับเป็นมัลติซิสเต็มนะครับไม่ว่าจะเป็น PAL หรือว่า NTSC ก็เล่นได้เช่นกันนะครับเป็นซุปเปอร์ไดรฟ์นะครับสภาพเครื่องก็ยังคงพอสวยงามอยู่นะครับยังคงใช้ได้อยู่นะครับเดี๋ยวเรามาดูด้านหลังนะครับเดี๋ยวเรามาดูช่องต่อทางด้านหลังกันนะครับช่องต่อทางด้านหลังนะครับก็จะเป็น AV out กับ AV in เท่านั้นนะครับนี่ผมต่อ AV out ไว้กรณีต่อ AV in ก็ช่องฝั่งทางด้านนี้เลยครับในการ input สัญญาณมาเพื่อเรคคอร์ดนั่นเองนะครับตรงนี้นะครับก็จะมีชื่อโมเดลนะครับ 60VVG CS นั่นเองนะครับแล้วก็เป็นชื่อบริษัทที่ผลิตนะครับเป็น Matsushita Electric Industrial นะครับ Japan เลยนะครับตัวนี้เป็นรุ่นที่ Made in Japan นะครับเป็นรุ่นที่ผลิตในญี่ปุ่นนะครับเดี๋ยวผมจะเสียบสายนะครับแล้วก็ทำการทดสอบให้ทุกท่านได้ดูได้ชมกันนะครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวผมจะเสียบสายก่อนนะครับแป๊บนึงขออนุญาตเสียบปลั๊กไฟนะครับผมจะทำการทดสอบให้ทุกท่านได้ดูการเล่นมอนกันนะครับสำหรับเจ้าเครื่องเล่น VSS Panasonic เครื่องนี้นะครับและตอนนี้ผมก็เสียบปลั๊กไว้แล้วนะครับคุณผู้ชมครับเสียบปลั๊กไว้แล้วผมก็จะเปิดปุ่ม power ขึ้นมานะครับนี่ครับกดปุ่ม power ขึ้นมาก็จะมีรูปนาฬิกาแบบนี้ผมจะต่อออกสัญญาณออกไปยังเครื่องฉายโปรเจคเตอร์เครื่องนี้แหละครับโปรเจคเตอร์เล็กๆนะครับเป็นมินิโปรเจคเตอร์นะครับเดี๋ยวผมจะเปิดเครื่องโปรเจคเตอร์ขึ้นมาก่อนนะครับหลังจากเปิดโปรเจคเตอร์ขึ้นมานะครับแล้วผมก็จะใส่ม้วนเข้าไปเล่นนะครับตัวนี้ใส่ม้วนเข้าไปเรื่องคนเหล็กผ่านิวเคลียร์นะครับเรื่องนี้นี่ครับหน้าจอก็จะขึ้นแบบนี้แล้วนะครับหน้าจอของเครื่องเล่น VSS นะครับ Panasonic นะครับใส่เข้าไปเลยนะครับปึ๊บหลังจากที่ใส่เข้าไปแล้วก็กดปุ่มเพลย์ได้เลยนะครับตรงนี้นะครับปุ่มเพลย์นะครับมันก็จะเพลย์นะครับหลังจากที่มันเพลย์นะครับตัวเลขมันก็จะนับนะครับดูหน้าจอครับทีนี้ดูหน้าจอของทีวีนะขออภัยโปรเจคเตอร์นะครับที่ฉายออกไปนะครับมันก็จะเป็นแบบนั้นเดี๋ยวผมจะไปปิดไฟนะครับนี่นะครับหลังจากที่ปิดไฟแล้วเราก็จะได้ภาพบรรยากาศเก่าๆดูจอใหญ่นะครับนี่ตั้งโปรเจคเตอร์ใกล้ๆกำแพงเองนะครับผมฉายใส่กำแพงนะครับก็จะได้ฟิลประมาณนี้นะครับคุณผู้ชมครับมาดูกันนี่คือเครื่องฉายตัวนี้ก็คือเครื่องฉายโปรเจคเตอร์นะครับแต่จริงๆมารีวิวเครื่องเล่นวิดีโอเทป VSS กันนะครับตัวนี้นี่ครับ
สภาพเครื่องก็ยังคงสวยงามนะครับแล้วก็เล่นได้ดีนะครับตัวนี้เป็น Super Drive นะครับแล้วก็เป็นระบบ Hi-Fi Stereo กันนะครับคุณผู้ชมเป็นรุ่นใหญ่ของ Panasonic นะครับสภาพเครื่องก็ยังคงสวยงามนะครับกลอเดินหน้าถอยหลังได้สบายเลยนะครับคุณผู้ชมครับนี่ครับภาพที่ออกมานะครับฉายผ่านโปรเจคเตอร์นะครับผมต่อสัญญาณ AV มาออกที่โปรเจคเตอร์นะครับให้ทุกท่านได้ดูได้ชมกันนะครับตัวนี้กลอเดินหน้าถอยหลังได้นะครับคุณผู้ชมเนี่ยผมปิดไฟในห้องให้มันมืดๆนะครับเพื่อจะได้ดูภาพที่ฉายออกมาแจ่มนะครับคุณผู้ชมนี่ต่อจากเครื่องเล่น VSS ตัวนี้แหละครับคุณผู้ชมซึ่งก็สภาพเครื่องก็ยังคงสวยงามนะครับผมเปิดไฟแล้วนะครับตอนนี้เดี๋ยวผมจะทำการกลอนะครับให้ทุกท่านได้ดูกันนะครับผมจะทำการสต็อปแล้วก็ทำการกลอนะครับอย่างเช่นถ้าเราจะกลอถอยหลังนะครับแล้วก็กดปุ่มนี้ได้เลยนะครับสต็อปแบบนี้นะครับสต็อปนะครับแล้วก็กลอถอยหลังแบบธรรมดาก็จะเป็นปุ่มนี้นะครับไม่ใช่เจ็ตนะครับปุ่มนี้กลอถอยหลังนะครับปุ๊บดูตัวเลขนะครับตัวเลขมันวิ่งนี่คือกลอแล้วนะครับนี่กลอแล้วทีนี้ก็สต็อปก่อนนะครับหลังจากกลอถอยหลังแล้วก็กลอเดินหน้านะครับทีนี้นี่ครับผมสต็อปก่อนนะครับแล้วก็กลอเดินหน้านะครับปุ่มนี้นะครับปุ๊บนี่ตัวเลขมันก็จะวิ่งนะครับลูกศรวิ่งชี้ไปกลอเดินหน้านะครับแล้วก็นี่ครับสต็อปนะครับผมสต็อปสต็อปก่อนแล้วก็กลอถอยหลังก็ตรงนี้นะครับปึ๊บนี่ก็สต็อปอันนี้กลอแบบเจ็ตเขาเรียกอะไรครับเจ็ตนะครับก็คือกลออย่างไวนะครับตัวก็คือปุ่มนี้นะครับปุ่มเจ็ตดูครับความไวของการกลอมันจะปื๊ดเลยนะครับมันจะสัญญาณมันจะดังพูดเลยนะครับมันกลอไวครับนี่ครับฟังเสียงครับแป๊บเดียวนะครับมันก็จะหมดเนื่องจากมันเป็นแบบเจ็ตนะครับเจ็ตเนวิเกเตอร์ก็คือกลออย่างไวเห็นไหมครับปึ๊บหมดแล้วนะครับเสร็จแล้วแป๊บเดียวเองนะครับเมื่อกี้นี้ก็เล่นไปเยอะพอสมควรเจ็ตเสร็จแล้วลองเอาออกมาดูนะครับเอาม้วนออกมาดูได้เลยนะครับว่ามันแป๊บเดียวมันหมดม้วนเห็นไหมครับคุณผู้ชมก็จะเห็นนะครับฝั่งนี้มันกลอมาเต็มเลยฝั่งนี้หมดเลยไม่มีเลยนะครับหมดเลยกลอแป๊บเดียวก็หมดแล้วนะครับเดี๋ยวใส่ม้วนเข้าไปลองเล่นใหม่นะครับเดี๋ยวจะทำการทดสอบให้ทุกท่านได้ดูนะครับใส่เข้าไปแล้วก็กดปุ่มเพลย์ได้เลยนะครับถ้าเรากดปุ่มเพลย์ปุ๊บนี่ครับมันสัญลักษณ์มันก็จะเพลย์ขึ้นมานะครับเดี๋ยวก่อนนี่ครับสัญลักษณ์มันก็จะเพลย์นะครับตัวเลขก็จะนับไปนะครับตัวเลขมันก็จะนับไปแบบนี้ก็หมายความว่าเครื่องมันเล่นแล้วนะครับถ้าแบบนี้แล้วก็มาดูกันที่ตัวเครื่องฉายนะครับตัวเครื่องฉายมันก็จะขึ้นนะครับนี่ครับมาแล้วสัญญาณภาพก็มาแล้วนะครับนี่ครับสัญลักษณ์ VCD CVD นะครับขออภัย CVD ก็มาแล้วนะครับใช้งานได้ปกตินะครับกลอเดินหน้าถอยหลังได้นะครับกลอเดินหน้าถอยหลังได้แล้วก็อัดบันทึกได้นะครับหรือว่าเรคคอร์ดได้นะครับสำหรับเจ้า Panasonic ตัวนี้นะครับนี่คือเครื่องเล่นวิดีโอเทป VSS Panasonic NV-SV60 นะครับตัวนี้นี่คือ Panasonic VSS Player NV-SV60 นะครับเป็นระบบ Hi-Fi Stereo 6หัวอ่านนะครับ Hi-Fi Stereo 6 Head นะครับ Super LP นะครับหรือว่า Super Long Play นะครับอัดบันทึกได้นะครับตัวนี้นี่ครับผมทดสอบผ่านโปรเจคเตอร์เล็กนะครับหรือว่ามินิโปรเจคเตอร์นะครับผมต้องการทดสอบให้ทุกท่านได้ดูได้ชมกันนะครับนี่ภาพยนตร์ขึ้นมาหัวม้วนขึ้นมานะครับนี่ครับก็สวยงามทีเดียวนะครับสำหรับเจ้าเครื่องเล่นวิดีโอเทป Panasonic ตัวนี้นะครับตัวนี้เล่นได้ดีแล้วก็แจ่มแล้วก็สวยงามนะครับตัวนี้ผมต่อเข้าเครื่องฉายมินิโปรเจคเตอร์นะครับคุณผู้ชมสำหรับเจ้าเครื่องเล่น VSS ตัวนี้นะครับสำหรับ Panasonic VSS ตัวนี้นะครับนี่ครับ
สวยงามนะครับฉายออกโปรเจคเตอร์เล็กขนาดเล็กนะครับคุณผู้ชมครับได้ฟิลไปอีกแบบหนึ่งนะครับได้บรรยากาศของโรงภาพยนตร์นะครับโรงภาพยนตร์สมัยก่อนนะครับคุณผู้ชมครับนี่ครับก็สวยงามนะครับสำหรับ Panasonic VSS ตัวนี้นะครับขาย 2,500 บาทนะครับคุณผู้ชมท่านใดสนใจก็โทรหาผมได้เลยนะครับที่0815851998นะครับเดชชาติพวงเกตจากศรีสะเกษ Channel ครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับสวัสดีครับ